ถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกฟังและท่านผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีนะครับกับรายการเราคืออาเซียนนะครับพบกันอย่างนี้เป็นประจำช่วงเช้าของวันอังคารและวันพระศุกร์นะครับ 6:30 ถึง 7:00 ทางสถานีวิทยุสารรมนะครับสถานีการทูตตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการทูตของประชาชนนะครับ People's Foreign Affairs นะครับเป็นสโลแกนที่เราพยายามที่จะผลักดันว่าเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับประเทศไทยก็อยู่ในอาเซียนนะครับอยู่ในประชาคมอาเซียนแล้วปีนี้ปีแรกนะครับแล้วก็อยู่ในโลกใบนี้ซึ่งมีข่าวสารต่างๆมากมายซึ่งอะไรเกิดขึ้นที่จุดไหนของโลกเนี่ยมันจะมีผลกระทบได้นะครับวันนี้มาอัดรายการเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางสหภาพยุโรปนะครับเพราะว่าทางสหราชอาณาจักรเนี่ยเขากำลังจะมีการลงคะแนนเพื่อเลือกว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ต่อในสหภาพยุโรปนะครับถ้าออกอากาศไปวันอังคารใช่ไหมคุณบัญชาก็คงรู้ผลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันมีผลกระทบนะครับผลกระทบในระยะกลางและระยะยาวเนี่ยน่าจะสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าสหราชอาณาจักรออกจากสภาพยุโรปเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการบูรณาการในระดับภูมิภาคในยุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับมีคนเขาบอกว่าจะมีการดึงออกในเรื่องของเงินนะครับที่ทางสหราชอาณาจักรมีส่วนร่วมอยู่กับสภาพยุโรปซึ่งคิดว่าจำนวนมากมายมหาศาลนะฮะตรงนี้มันกระทบในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสภาพยุโรปโดยรวมนะครับแต่ถ้าสหราชอาณาจักรอยู่ต่อเนี่ยมันก็ยังคงเดิมไว้นะครับสิ่งที่ทำมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีกระแสในเรื่องของการต่อต้านคัดค้านนะครับสภาพยุโรป อย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้า เริ่มมีแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะครับมันดูมันไม่ค่อยมีความยั่งยืนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามพัฒนาการในสภาพยุโรปกันต่อไปนะครับรวมทั้งแนวคิดของคนในยุโรปด้วยนะครับประเด็นเรื่องนึงที่ผมจะยกตัวอย่างก็ได้นะครับของการที่มีการรวมตัวกันระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยแล้วเขามีปัญหาหรือความไม่เห็นพ้องต้องกันเนี่ยก็คือเรื่องของผู้อพยพนะครับทางสหราชอาณาจักรในส่วนของคนที่ต้องการที่ออกมาจากสหภาพยุโรปเนี่ยเขาบอกว่านโยบายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับคนที่อพยพเข้าเมืองแล้ว เราต้องดูแลรับผิดชอบนะครับสหราชอาณาจักรก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่จะมีผู้อพยพเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดปัญหานะฮะตรงนี้ในส่วนของคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการอยู่ต่อกับสหภาพยุโรปเขาก็บอกว่าถ้างั้นต้องออกมาซะจะได้ไม่ต้องไปติดกับตัวบทกฎหมายของสหภาพยุโรปที่บังคับให้สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษที่เราเรียกกันสบายๆว่าอังกฤษนะแต่สหราชอาณาจักรก็มีอังกฤษมีเวลส์มีไอร์แลนด์เหนือมีสกอตแลนด์นะทำให้สหราชอาณาจักรต้องรับภาระนะครับก็ว่ากันไปตรงนี้เป็นพันธนาการที่เราต้องติดตามนะครับเพราะว่าในเรื่องของการรวมตัวทางระดับภูมิภาคเนี่ยสหภาพยุโรปก็มีโมเดลของเขามีรูปแบบของเขานะครับอาเซียนก็มีของเรานะครับอาจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันบ้างกับสหภาพยุโรปนะเพราะเขาทำมาก่อนเรานะครับแต่ใน
ส่วนของอาเซียนเองก็มีวิธีการทำงานโครงสร้างของอาเซียนแล้วก็รวมถึงการบูรณาการการทำงานในระดับที่แตกต่างจากสภาพยุโรปนะครับวันนี้ผมเอาหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่าสุดมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเสียงอ่อยๆนิดนึงก็มาคนเดียวนะครับมาคนเดียวแล้วช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนๆอยู่ไม่รู้ว่าจะไม่สบายหรือเปล่าแต่บางทีมันก็จะมีวันที่เราสบายใจบางวันเราไม่สบายใจนะไม่รู้บ่นออกอากาศทำไมนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่จะลงใจทำนะหรือเราต้องคิดไปในทางที่บวกนะครับนี่พยายามเติมตัวเองอยู่นะครับเราจะได้ไม่รู้สึกภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า down ที่แปลว่ารู้สึก down มันแปลว่าลงหรือว่าแปลว่าต่ำนะรู้สึกไม่ค่อยฮึดเท่าไหร่นะครับต้องฮึดขึ้นมานะฮะต้องสู้นะครับเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยปัญหามันเข้ามาเนี่ยมันมีไว้แก้นะครับปัญหามีเพื่อให้ชีวิตมีสีสันนะครับเราก็ต้องรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยละกันนะครับใครที่มีความสุขอยู่ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปใครที่ไม่สบายใจแบบผมในขณะนี้ก็ขอให้แก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วละกันให้สบายใจกันทุกคนนะครับวันนี้เรามีเรื่องนะครับที่เป็นพัฒนาการของการประชุมสำคัญอีกการประชุมหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับช่วงนี้มีเยอะนะครับที่ทางระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือ Senior Officials เนี่ยไปประชุมร่วมกับคู่เจรจาของอาเซียนนะครับก็คือเป็นช่วง เขาเรียกว่าฤดูของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนกับคู่เจรจานะครับผมเคยเล่าให้ฟังเข้าใจว่าของอาเซียนกับสหรัฐนี่เล่าให้ฟังแน่นอนนะครับว่าเพิ่งมีการจัดการประชุมไปนะครับจริงๆก็มีแคนาดาด้วยนะครับล่าสุดนี่มีญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับเกาหลีใต้นะครับภาษาอังกฤษเกาหลีใต้คือ Republic of Korea นะครับหรือสาธารณรัฐเกาหลีนะครับการประชุมใช้ชื่อว่าอาเซียน ROK หรือ Republic of Korea Dialogueนะครับอาเซียน ROK Dialogue ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่20ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2559นี่เองนะครับจัดที่เกาหลีใต้เมืองชื่อพยองชังนะครับชื่อพองชังนะครับเอาละเรื่องของการประชุมนะครับอาเซียน ROK Dialogue นะครับครั้งที่20นะครับจัดไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่เมืองพยองชังนะครับเกาหลีใต้เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งในส่วนของไทยเนี่ยท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านอภิชาติชินวโนได้ไปเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนนะครับเข้าร่วมการประชุมนะครับซึ่งในส่วนของการประชุมครั้งนี้ก็จะมีแน่นอนครับทางฝ่ายเกาหลีเป็นประธานนะครับร่วมกับฝ่ายอาเซียนก็มีทาง Secretary of State ของกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะครับกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยชื่อเต็มคือกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชานะครับ The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia หรือ Kingdom of Cambodia นะครับก็จะเป็นผู้แทนเป็นประธานร่วมกับฝั่งฝ่ายของเกาหลีใต้นะครับภาพรวมของการประชุมก็แบ่งออกเป็น6ส่วนนะครับมีเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของการพัฒนาการในอาเซียนนะครับการติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้ครั้งที่17ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับมีการทบทวนความร่วมมืออาเซียนเกาหลีใต้ในอดีตรวมทั้งแนวทางความร่วมมือในอนาคตนะครับมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องของอาเซียนเกาหลีใต้ที่จะมีการประชุมกันในอนาคตนะครับก็มีการจัดวาระการประชุมออกเป็น6เรื่องนะครับเมื่อกี้นับทันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็น6เรื่องนะครับเอาไล่ไปตามทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องพัฒนาการในอาเซียนเนี่ยนะครับฝ่ายอาเซียนโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับมีผู้แทนไปรายงานว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญลำดับที่5นะครับคือดูจากปริมาณการค้านะครับเป็นลำดับที่5ของอาเซียนแล้วก็พูดถึงเน้นถึงเรื่องของตัวเขตการค้าเสรี
อาเซียนเกาหลีนะครับเรียกว่าอาเซียนเกาหลี FTA ตัวย่อก็ AKFTA นะครับมีผลบังคับใช้ถ้าเกิดว่าFTA เนี้ยมีผลบังคับใช้นะครับก็จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้ได้นะครับก็พูดง่ายๆคือสลท.อาเซียนหรือสำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยก็เน้นเรื่องของการค้านะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศสมาชิกอาเซียน5ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยได้เข้าเป็นภาคีตัว AKFTA หรือเขตการค้าเสรีนี้แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางสำนักเลขาธิการอาเซียนก็พูดว่าปีหน้า2560เนี่ยครับจะเป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอาเซียนเกาหลีใต้ก็ตรงนี้จะช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในระดับประชาชนได้อย่างดีนะครับพอสำนักเลขาธิการอาเซียนพูดตรงนี้ไปฝ่ายเกาหลีใต้ก็บอกว่าเกาหลีใต้พยายามที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมการลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับเขาก็เน้นเรื่องของความช่วยเหลือที่เกาหลีใต้มีในการลดช่องว่างด้านการพัฒนาในอาเซียนนะครับก็มีสาขาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของสาธารณสุขนะครับเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของการเกษตรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองฝ่ายพูดถึงนะครับในเรื่องของการร่วมกันพัฒนาอาเซียนนะครับประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของการติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับมาเลเซียกล่าวนำเรื่องนี้บอกว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับก็เน้นเรื่องด้านเศรษฐกิจอีกนะครับว่าไอตัวเขตการค้าเสรีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้านะครับรวมทั้งชื่นชมเกาหลีใต้ที่ช่วยในเรื่องของการลดช่องว่างด้านการพัฒนานะครับก็พูดต่อเนื่องกับสิ่งที่พูดไปในหัวข้อที่แล้วนะครับเกาหลีใต้ก็บอกว่าความร่วมมือด้านการเมืองระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้นะครับได้มีประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีใต้ใช้โอกาสนี้ในการพูดถึงโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วก็บอกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยหวังว่าจะมีการลงนามนะครับแล้วก็ภักยานุวัตก็คือการให้สัตยาบันนะครับหรือเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างอาเซียนกับเกาหลีในเรื่องของความร่วมมือด้านป่าไม้ให้มีผลบังคับใช้ในโอกาสแรกด้วยนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ทางเกาหลีใต้ผลักดันนะครับว่าอยากจะมีความร่วมมือด้านป่าไม้กับทางอาเซียนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการทบทวนความร่วมมืออาเซียนเกาหลีใต้ในอดีตแล้วก็แนวทางความร่วมมือในอนาคตนะครับก็มีแบ่งเป็นด้านต่างๆนะครับก็คือด้านของเศรษฐกิจก่อนนะครับด้านเศรษฐกิจเนี่ยที่ประชุมก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันในเรื่องของตัวเขตการค้าเสรีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการเจรจาเรื่องของการค้าความตกลงด้านการค้าสินค้าเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความตกลงในการเขาเรียกเปิดเสรีด้านการค้ามากขึ้นต่อไปนะครับในส่วนของเกาหลีใต้ก็บอกว่าหวังว่าประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะดำเนินการตามกระบวนการภายในให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเข้าเป็นภาคีในความตกลงในด้านการค้าสินค้าเพื่อให้มันมีผลบังคับใช้ในโอกาสแรกต่อไปนะครับ เรื่องของเศรษฐกิจจะมีเรื่องของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญนะครับโดยประธานท่านประธานร่วมนะครับตรงฝ่ายกัมพูชาเนี่ยบอกว่าตัว ASEAN Korea Business Council นะครับหรือสภาธุรกิจอาเซียนเกาหลีเนี่ยน่าจะมีบทบาทร่วมกับศูนย์อาเซียนเกาหลีใต้หรือศูนย์อาเซียนเกาหลีนะครับที่จะร่วมมือกันส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเกาหลีใต้บอกว่าอาเซียนเนี่ยควรจะเปลี่ยนจากการสนับสนุนด้านบุคลากรกับศูนย์อาเซียนเกาหลีเนี่ยเป็นด้านงบประมาณมากขึ้นนะพูดง่ายๆก็คือมาช่วยกันจ่ายหน่อยนะครับในการดำเนินงานของอาเซียนเกาหลีศูนย์อาเซียนเกาหลีซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโซลนะครับ
แล้วก็จะมีการประชุม Executive Board เรื่องนี้นะครับต่อไปเพื่อที่จะหารือกันว่าจะตกลงกันได้ไหมว่าทางฝ่ายอาเซียนเนี่ยช่วยสนับสนุนงบประมาณมากขึ้นนะครับก็ไม่รู้นะจริงๆเกาหลีใต้ก็มีตังค์เยอะนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นศูนย์ที่ร่วมมือกัน2ฝ่ายเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณานิดนึงว่าจะช่วยสนับสนุนเขาอย่างไรได้บ้างด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานนะครับทางเมียนมาซึ่งเป็นผู้กล่าวนำในเรื่องนี้เนี่ยก็พูดในนามอาเซียนบอกว่าเนี่ยเกาหลีใต้สามารถจะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนเทคโนโลยีในกรอบของความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหารที่อาเซียนมีอยู่นะครับแล้วก็กล่าวชื่นชมความคิดริเริ่มของเกาหลีใต้ในเรื่องของการจัดตั้งเขาเรียกองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้นะครับตามที่พูดไปเมื่อครู่นะครับว่าทางเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ผลักดันความร่วมมือด้านป่าไม้กับทางอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเกาหลีใต้ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยมีในกรอบอาเซียนบวก3ด้วยซึ่งเป็นกรอบที่มีจีนกับญี่ปุ่นเข้าร่วมอยู่ด้วยนะครับมีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าอาเซียน Plus 3 Emergency Rice Reserve นะครับหรือกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาก็จะได้ช่วยกันนะครับตรงนี้ก็ทางเกาหลีใต้ก็ให้ความสำคัญแล้วก็บอกว่าเป็นกลไกที่ทางอาเซียนกับเกาหลีใต้เนี่ยสามารถร่วมมือผ่านไอ้กลไกบวก3มีจีนมีญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยโดยเฉพาะเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยถ้าเรามีกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินเราก็จะสามารถช่วยกันได้นะครับส่งข้าวไปช่วยคนที่ประสบภัยได้นะครับในส่วนของความเชื่อมโยงเนี่ยทางฝ่ายไทยเป็นผู้กล่าวนำนะครับก็พูดถึงเรื่องของความเชื่อมโยงที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหุ้นส่วนภายนอกอาเซียนด้วยนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีใต้ก็มีโครงการหรือสิ่งที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนในเรื่องของการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านการเชื่อมโยงทางทะเลนะครับการพัฒนาท่าเรือรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระดับสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ ICT ด้วยนะครับแล้วก็เสนอนะครับไทยเราเสนอว่าเกาหลีใต้น่าจะขยายความร่วมมือในเรื่องของการบริหารจัดการข้ามแดนระบบโลจิสติกแล้วก็การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้วยอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยคือเรื่องของ PPP Public Private Partnership นะครับคือการร่วมทุนนะครับการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยมีโมเดลแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ที่ดีมากๆพอสมควรนะครับก็อยากจะให้เกาหลีเข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็จะมีความร่วมมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยกล่าวถึงความร่วมมือที่จะมีมากขึ้นนะครับกับGreen Climate Fund นะครับ GCF ซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนนี้เนี่ยอยู่ที่กรุงโซลนะครับว่าให้มีความร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้นนะครับรวมทั้งความคิดริเริ่มของเกาหลีใต้ในระดับโลกที่เรียกว่า Global Green Growth Institute นะครับมีการจัดตั้งสถาบันที่เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตสีเขียวเนี่ยนะครับซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าจะพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆด้วยนะครับต้องรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นที่เกาหลีใต้มีบทบาทนำทั้งในระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยนะครับ เรื่องของด้านสังคมและวัฒนธรรมมีอีกเรื่องนึงที่ไทยกล่าวนำนะครับก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหลายแหล่งนะครับซึ่งทางท่านปลัดกระทรวงท่านอภิชาติบอกว่าเราเนี่ยสนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงทั้งที่เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่แล้วก็อุบัติซ้ำนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศนะครับรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอย่างทันท่วงทีแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแผนงานที่ไม่ใช่
แค่ช่วงปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นแผนงานระยะยาวซึ่งในส่วนของการดำเนินงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขอาเซียนเนี่ยได้มีแผนงานไปอีก10ปีข้างหน้าแล้วนะครับนั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการโรคอุบัติใหม่หรือการส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียวที่เกาหลีใต้น่าจะมีความร่วมมือได้มากขึ้นนะครับ เรื่องของวัฒนธรรมและการติดต่อระหว่างประชาชนนะครับก็มี เรื่องของการจัดตั้งอาเซียนKorea Corporation Fund นะครับแล้วก็มีการกิจกรรมเฉลิมฉลองปีวัฒนธรรมอาเซียนเกาหลีใต้ซึ่งจะเป็นปีหน้านะครับก็คิดกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของปีหน้าต่อไปนะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยก็มีเรื่องของสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจโลกเรื่องนึงนะครับซึ่ง อยากจะทางอาเซียนเนี่ยอยากจะให้ทางเกาหลีใต้เนี่ยช่วยมาสนับสนุนการดำเนินงานของเราในการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเร่งรัดการเจรจา RCEP หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่งเกาหลีใต้ก็มีความร่วมมืออยู่ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของ RCEP ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้เรื่องอื่นก็มีความร่วมมือทางทะเลการประมงอนุรักษ์ทางทะเลนะครับมี เรื่องของการก่อการร้ายด้วยซึ่งต้องคุยกันต่อไปนะครับพอแล้วล่ะเนาะวันนี้เหนื่อยแล้วนะอาเซียนเกาหลีใต้ก็เป็นกรอบความร่วมมือที่มีความสำคัญนะครับก็วันหลังจะเอาการประชุมระหว่างอาเซียนกับคู่จ่าอื่นๆมาเล่าให้ฟังละกันวันนี้ผมขอไปพักใจนิดหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาด้วยความสดใสในวันพฤหัสละกันครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ